ยกข้าเขาเลยแล้วนั่งเปรย์ได้เหมือนขางกากน้องนั่งไหมอะไรพี่ลุงนั่งไหมน้องน้องอะไรอะพี่ลุงนั่งไหมนั่งบันนีตาจับฉันนี่หลักดวงรอไองอเนพี่เบาน้องจะเข้ามานั่งท่านี้พี่เบาเขาเรียกว่าเข้ามานั่งกันนั่งแล้วทำว่าพัลพัลเนพัลนาน้องมาทำพัลนาน้องพัลไปที่อุดรอาทิตย์อานันท์เลยอุดรน้องนั่งชมปลาชนไอ้ตรงอานันท์ปลาชนไอ้ตรงนู้ก็ปลาชนน้องเอ็นแล้วท้องชนน้องทำว่ามันมานอนก็นอนเนอยู่ที่ว่างอาว่างเนว่างหินว่างหินพัลนาไปอุดรชมปลาชนนอนว่างหิ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 นอ๋อว่าพัลนาไปอุดรน้องชมปลาชนนอนอยู่ว่างหินไอ้หนูสาเปรตรักไม่ได้แต่ละถาสักทีก่อนลาวน้องจะทำไว้แน่ไปแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วพี่เบามันเหลือจนพี่วิ่งอีบ้านอ่อนได้ละน้องไปขอแล้วอีแน่รอยแล้วไม่พี่มันแล้วอ่อนแน่พี่เออน้องทำท่าอีแน่ไอ้ยาเฮ้ยแล้วน้องเฮ้ยแล้วอีน้องแฮ่น้องจะทำอีแยกไอ้พนันเอ้ยแยกแยกแยกน้องจะทำมาขึ้นใครต้องอ่านเอ้ยขึ้นใครน้องจะทำน้ำมันเลยไอ้ธานีน้ำเลยธาน้ำเลยไล่แล้วไล่ริลไล่ริลฮีแนกแยกขึ้นใครก็หน่อยไอ้น้ำไล่ริลไล่ริลไล่ริลเอาไว้แนกแยกขึ้นใครก่อนหน่อยก่อนย้ายน้ำมันไล่ริลรอยวะลอยเลยทำมันลอยเรื่อยเอาไว้แล้วแกขึ้นใครลอยเลยทำมันลอยเรื่อยกินแมมลูกคุยบ้าแล้วเสียงสักสี่ก่อนลาวน้องจะทำว่ายาคลุมต้องหาได้คลุมตอกน้องจะทำมาปอกดิลเทน่าปอกดิลต้องกลางว่างิลอ่ะน้องจะทำมาพุทโตพุทโตตอนยาคลุมตอกปอกดิลว่างิลมันพุทโต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 ตอนยาคลุมตอกลงปอกดิลที่ต้องกลางว่างิลแหละมันพุทโตแหมโอ้ยต้องกลางว่างแล้วมันมีโตตอนยากลุ่มตกลงปกดีที่ต้องกลางว่างหือมันมีโตสักทีก็ลาวน้องจะทำไอ้หาพ่อพ่อพ่อโอ้ยไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยไอ้พ่อพ่อแล้วพี่หนุ่ยไปอย่าออกมานะอย่าแม่อย่าออกมานะตีตายองน้องเพลนเพลนต้องเพลนอย่าออกมานะแม่ออกมาวายตรงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้โอ้ยไอ้โอ้ยไอ้จัดชัวรองบาปหรือพี่หนุ่ยมานี้สิครับพี่ทุกทีพี่หนูหน้าว่าทำไมอ่ะมันจี้ก้นแกนใจลูกกูโอ้ไม่ได้โกรธลูกกูเลยไปตีเอาแม่เพลงอย่าแล้วไงเพลงรับพี่มึงน้องกูร้องร้องเนี่ยแต่มึงรับเพลิดน้องกูร้องอ่ะมีนิ้วตอนหน้ากลุ่มตอกมันปอกดินตรงกลางว่างอินแล้วมันพูดต่อแล้วมันรำตะร้องตะให้เพลิดรับพี่ไอ้ตอนหน้ากลุ่มตอกแล้วมันปอกดีที่ตรงกลางว่างมันมีต่ออย
ียดแม่ไปในจะคำหนึ่งไปในจะคำหนึ่งไปในจะนี่คำหนึ่งเที่ยวมันเลยแน่แกตอบเพลิดเพลินอ่ะพี่เน่าเจ็บมากไหมพี่ไม่ได้อ้อนพี่พี่หลอกกับน้องไม่ได้อ้อนลงมือลงไม้แม่ตั้งแล้วว่าชัวชัวดีดีเลี้ยงมันไว้เอาบนโมหน้าลูกมาไปล่วงมาน้องมาไปล่วงน้องแค่ตีตายองเอ้ยจ้ามาไปล่วงมาน้องมาไปล่วงก็จดแค่ตีตายยังมาเลยน้องมาค่ะแม่น้องกูนี่ไม่จดจดจดเหมือนเปรตแล้วบ้าตั้งครูพ่อแม่ไม่รู้คารุนถึงไหนได้ลูกช่องคนคารุนไหมน้องเอ้ไปร้องรักอีอยู่ไปกับน้องนั้นตีตีแหลกเยินหมูไอเจงนี่น้องเราอยู่กันตามประชาพี่น้องเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่แหลกเอียดเอียดน้องจำได้ไหมน้องพี่ร้องไปกับน้องตุกเองจำได้น้องไปไหนจำได้ไหมน้องจำได้กะเดี๋ยวตำหนิกะลูกมันก้อนอย่างน้องเอียดเอียดปีล้วงกะเอียดเอียดเราแรงไม่จ่าถึงน้องเอ็นกลางกอกน้องนี่กว่าอึ้งอ่างจำได้ไหมน้องที่น้องบอกว่าปีเออปีเออมาแย่ใหญ่โตยัยมาแย่ปืนปานนั่นไงปืนปานถึงปีล้วงไปถึงเอ็นน้องไม่รู้จักปีล้วงกะบอกน้องว่าไม่ใช่ปืนปานน้องเออนั่นเขาเรียกว่าปานปอดแล้วเร็วเร็วก็จริงจำได้ไหมน้องจำได้ค่ะมานั่งทักพี่ล้วงไหมน้องค่ะไม่โจโจโจนอนกูนี้น้องยายยองน้องนะวันเย็นพี่ล้วงให้กินตอกกุ้งฉันไม่กินไม่ตอกกุ้งฉันนี่เล่นหลุดปูนหน้ามาแล้วปืนปานผ่านพอดมันนี่เล่นหลุดปูนวะไปไอ้พี่ล้วงเขาไม่รู้อะไรแสงว่านดุบดิบดุบดิบหูพี่ล้วงมึงแหละพี่ล้วงมึงเลี้ยงหูไว้หรอไม่ไหวแล้วที่บ้านหูนายมาน้องมานั่งข้างพี่ล้วงพี่น่าร้องดนตรีนี่เก่งมากเลยค่ะสำเนียงเสียงใสแจ๋วใช่จังหวะทำนองก็ดีค่ะท่ารำก็สวยอ่อนช้อยเหมือนนางในกรมศิลป์ค่ะพี่น่าค่ะอยู่กับพวกเรานะค่ะค่ะยินดีค่ะวันนี้จะให้พี่ดาวเขารำโดราด้วยนะพี่นุ้ยไม่ปลื้มหรอกเออให้มันรำก็ได้มันรำด้วยนั่นสิพี่แท่งร้องร้องเพลงโนราไม่ต้องหรอกนะผมไม่ต้องอยากให้ผมรำแล้วถ้าแหล่ผมรำก็เหมือนกับแหล่ที่เขาตีหัวตะมังชักกำลังอีตายอยู่เลยเปรียบไปขึ้นไม่ได้ยังแม่ยังเปรียบหัวโอ้ร้อนถึงมึงแล้วเดินทางกันเถอะนะพี่ไปไอ้ไรโรงท่านต่อเดียวน้องเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ไปลาม่อมพอก่อนไปลามาแล้วอ๋อค่ะ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 ชวนปีซ้ำทำความดีบริสุทธิ์นิ่มน้องหนุดดีใจอยู่นักหน้าหนุ่ยแทงพี่นาวข้าวยางมาแล้วไปหน้าโรงท่านเดินกันสำราญโรงThank you.
นที่เคารพมาถึงนครหนึ่งมีชื่อว่าไผ่สนสมเด็จพระราชาศิลวุฒิพระนางเจ้าบุษบันราธิดาสาวสวยฟ้าหญิงกันนิกาในขณะนี้ฟ้าหญิงกันนิกาก็กำลังวิงวอนถามพระราชบิดาอยู่ในเรื่องที่เธอจะต้องพยายามเสี่ยงชีวิตเพื่อถวายการทดแทนบุญคุณของผู้เป็นบิดาก็เนื่องจากพระราชาศิลวุฒิท่านเป็นกษัตริย์ที่เสียพระเนตรพระเนตรของท่านได้ไปโดนพิษของพญานาคในขณะที่เสด็จประพาสป่าเพียงพระองค์เดียวตอนนั้นฟ้าหญิงยังเป็นเด็กที่ทรงเยาว์พระชนจนบัดนี้เธอโตเป็นสาวแล้วแต่สมเด็จพระราชายังไม่ได้หายพระเนตรบอดยังคงไขว่คว้าหาแสงสว่างอยู่ตลอดเวลายุกยามดหมอนำมาถวายการรักษาก็ไม่สางซาบรรเทายังคงมืดมิดสนิทอยู่เหมือนเดิมพ่อคะอะไรล่ะลูกหนูจะช่วยเหลือพ่อคะขอบใจมากชีวิตนี้ถวายเป็นราชปรีค่ะพ่อขอบใจลูกพ่อบอกหนูถึงยาสิพ่อคะยาอะไรรักษาพระเนตรของพ่อหายได้พ่อไม่ทราบหนูไม่เชื่อพ่อไม่ทราบหนูไม่เชื่อโอ้ยจะบ้าตายแล้วนะทูลกระหม่อมงอสิลาวุฒิบุษบันกระสันตังบอกลูกบอกเมียสิทีจะทูลกระหม่อมตัวยาอยู่ไหนมีนะพ่อนะไม่มีไม่จริงค่ะสิลาอุดบุษบันกระสันเศร้าพร้อมที่ดาสาวกันอีกานาสงสารทุกเวลาแม่ลอดนี่กวนท่าเม็ดกันจะประราชทานน้ำยารักษาตามิตุรงวอนตามชอมาไม่ได้ความจริงน้องยิ่งน้ำเน็ตตกพกพกพงพ่ออย่าหลอกลูกเลยค่ะลูกทราบดีค่ะว่ายาที่จะรักษาพระเนตรพ่อให้หายบอดนี้มีค่ะแต่ทำไมถึงเสด็จพ่อยังต้องส่งปิดบังอำพรางด้วยหนูไม่เข้าใจจริงๆอ่ะนิกาลูกไม่เชื่อพ่อละลูกบอกว่าตัวยาน่าจะรักษาตาพ่อนี่มันไม่มีไม่จริงค่ะพระทูลกระหม่อมวันก่อนพระทูลกระหน่อมพระทูลกระหม่อมได้เผลอพูดออกมาว่าฉันไม่ต้องการให้ใครเสี่ยงชีวิตไปเอาดวงไปเอาตัวยาพูดแค่นั้นโดยที่ลืมเผลอพระโอษฐ์พูดก็แสดงว่าตัวยานี้มีนั่นสิแต่เสด็จพ่อไม่บอกอีกแล้วหลังจากที่เผลอพระโอษฐ์พูดออกมาวันนั้นจากนั้นก็ไม่เคยพูดอีกเลยพ่อคะขอให้หนูมีโอกาสทดแทนบุญคุณพ่อหนูเป็นลูกพ่อค่ะหนูเป็นสมบัติของพ่อหนูจะช่วยเหลือพ่อในชีวิตนี้ถวายเป็นราชพรีค่ะกันนิกาพ่ออยากเห็นหน้าลูกของพ่อลึกเอิญพ่อภูมิใจที่ลูกของพ่อเป็นเด็กดีรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อพ่อหนูจะยอมเสี่ยงชีวิตค่ะเอาละลูกเพื่อจะไม่สามารถปิดลูกของพ่อได้อีกแล้วเพื่อจะบอกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้อ่ะดีใจจังเลยค่ะกรุณาบอกสิคะเป็นข่าวที่หนูอยากจะรู้อยู่นานแสนนานหม่อมฉันด้วยค่ะดีใจเหลือเกินที่จะได้ฟังข่าวนี้นับตั้งแต่พระองค์เสด็จประพาสป่าเพียงพระองค์เดียวกลับมาก็พระเนตรบอดไม่มีอะไรที่จะได้ทราบเรื่องราวต้นสายปลายเหตุก็ไม่เคยเล่าไม่เคยบอกให้ใครฟังวันนี้ฉันจะไม่ปิดบังอีกแล้วจะบอกให้รู้ว่าตาของฉันที่ได้บอดนี้มันไม่ได้ใช่บอดด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันบอดด้วยไปถูกพิษพญานาคฮะพิษพญานาคที่ไหนคะในป่าไงลูกในขณะที่พ่อเสด็จประพาสป่าก็รู้สึกว่าสบายใจมากไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นไปต้นไปด้วยต้นไม้ที่มันแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วที่ใต้ต้นไม้ริมใกล้ๆกับต้นไม้นั้นก็มีลำธาร
น้ำใสแจ๋วบริสุทธิ์ฝูงปลาว่ายเล่นกันอย่างสบายตามประสาสัตว์น้ำพ่อชมวิวทิวทัศน์อย่างสบายอารมณ์ในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดมืดฟ้าครึ้มฝนก็ตกลงมาจริงๆจากตกนิดหน่อยก็กลายเป็นตกกระหน่ำพ่อก็เปียกปอนแล้วก็ได้หลบฝนอยู่ที่ใต้คาคบในขณะที่พ่อได้หลบฝนอยู่นั้นฝนก็ยังไม่สางตกมันยิ่งตกลงมาอย่างกับว่าจะให้ท่วมดินจะให้ท่วมมนุษย์ท่วมป่าท่วมภูเขาเพื่อจะได้จำรัสสาสางมนุษย์ที่ใจโฉดใจชั่วให้หมดสิ้นไปในขณะนั้นพ่อรู้สึกว่าพ่อหนาวสั่นไปซะทั้งตัวมันหนาวเจ็บก็สู่กระดูกทีเดียวมันหนาวสั่นเจ็บถึงกระดูกเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรมันแหวกต้นไม้มาในขณะที่พ่อเลี้ยวจะไปดูยังไม่ทันจะอ้าปากพูดพ่อได้เห็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งคล้ายงูแต่ไม่ใช่งูมันลักษณะคล้ายๆพญานาคซึ่งนักจิตรกรท่านได้เขียนไว้ตามจินตนาการแล้วก็ได้ง่ายชื่อว่านั่นคือพญานาคเป็นสิ่งที่เราสมมุติในภาพของเขาทีนี้นั่นมันคือเป็นเรื่องจริงนะลูกพ่อได้ประจักษ์ตาได้ประจักษ์แก่พ่อเองวันพญานาคนั้นมีจริงเหมือนกับรูปที่นักจิตรกรเขาเขียนไว้พ่อก็อ้าปากที่จะอุทานออกมาว่าพญานาคออกไปเพียงคำเดียวว่าพระจากนั้นพญานาคตัวนั้นก็ได้ชูหัวสูงขึ้นระดับตัวของพ่อแล้วก็ได้พ่นพิษจากปากของมันใส่ตาพ่อเต็มทีเดียวลูกพ่อเจ็บปวดเจ็บเหมือนตาของพ่อจะแหลกทีเดียวเจ็บเหมือนดวงตาจะเหลวให้ได้จนผลสุดท้ายดวงตาของพ่อก็เริ่มหรือเริ่มมองอะไรไม่ค่อยถนัดชัดเจนมันเป็นฝ้าฟางไปหมดเจ็บก็เจ็บตาก็เริ่มมืดแล้วก็ค่อยมืดเข้าสนิทเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งมองอะไรไม่เห็นร้ายแสงสว่างวันนั้นจนวันนี้พ่อมืดเพราะโดนพิษพญานาคโอ้เสด็จพ่อไม่น่าเสด็จไปเลยไปแค่วันนั้นแล้วตัวยาล่ะคะในขณะที่พ่อกำลังเจ็บอยู่พ่อก็ไฟฟ้าร้องก็ได้ยินเสียงสวรรค์ท่านคำรามทรงผ่านกรีบเมฆมาว่าพระราชายาที่จะรักษาพระเนตรของท่านในหายนั้นคือเสียนนาคขโชตเสียนนาคขโชตเสียนนาคขโชตแล้วเสียงนั้นค่อยหายไปนะลูกรักรู้แล้วว่ายาที่จะรักษาพ่อคือเสียนนาคขโชตค่ะหนูจะลาพ่อเดี๋ยวนี้ค่ะไปไหนไปหาเสียนนาคแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนไม่ทราบค่ะอย่าไปเสี่ยงสิลูกเพราะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนวิญญาณของคนอื่นนะลูกค่ะไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูเข้าใจค่ะเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนวิญญาณของลูกหนูยอมเสี่ยงเอาอย่างนี้สิถึงยังไงก็ลูกพ่อจะยอมช่วยเหลือพ่อเป็นชีวิตถวายราชเพลท่านนั้นพ่อจะชี้นะหรือเสนอไหมยินดีรับฟังค่ะลูกเดินทางไปประกาศข่าวทั่วราชอาณาจักรว่าผู้ชายคนใดใครสามารถนำเสียนนาคโชตมารักษาตาพ่อหายแล้วลูกจะยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นตกลงค่ะกันนิกาอะไรคะเด็ดแม่คิดได้ดีซะก่อนนะลูกการที่เราจะแต่งงานกับผู้ชายใครคนใดนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะลูกนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเกี่ยวกับชีวิตของเรานะลูกถ้าเกิดผู้ชายที่เขาได้ตัวยามาเป็นคนบ้าคนใบ้ตกลงค่ะเป็นคนพิกลพิการตกลงค่ะรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ตกลงค่ะแต่หนูขออย่างเดียวค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าไงลูกผู้ชายที่มีเมียแล้วไม่ต้องตามมาตัวยาค่ะตามมาหนูจะไม่แต่งงานกับเขาก็บอกเขาให้เข้าใจซะด้วยลูกนะค่ะนั่นหนูขอกราบถวายบังคมลาค่ะเสด็จพ่อไปทะลุขอเจ้าโชคดีค่ะเด็กแม่ขาขอลาค่ะระวังตัวหน่อยนะลูกประกาศเสร็จแล้วรีบกลับพ่อแม่เป็นห่วงนะจ๊ะค่ะงอกราบิโดนมาหน้าจากปราสาทแล้วแม่กราบิโดนมาหน้าจากปราสาทท่านองค์นาถประกาศแข้วชาวกระชนในประชาชนทราบซื้อตัวดิ้นโดนรีบจรตามยาบ่าวมาทานีผู้ใด
จปรารถนากันนี่กาเศร้าลีเติดเบาพายากรรมกรุงศรีจะพอใจมีเมียน้องขอเสียสักทีเรื่องนี้ประกาศสมดังปรารถนาเมื่อรองตัวไปทุกตัวประเทศเมื่อดวงในรามทรัพย์นี้เธอกลับมาสถิติปรางทองรจนารอท่าดวงชะตาไม่รู้ว่าอย่างไรผู้ใดใครสามารถฉลาดเหลือจุลเจือนำยามาพาใส่พระเนตรพ่อไอ้บอดดังสมใจยอดใหญ่จะแต่งงานเกิดเวรชะตาที่มาสร้างน้องนางไม่รอท่าน้ำตาไหลแล้วแต่ดวงโชคชะตาจะเป็นไปจะตั้งหน้าย่อยกันนี่กันโอ้ตอนเธอบูชาคุณ